สวัสดีครับคุณลอรี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนครับครับคุณลอรี่ตรงไปตรงมาเลยเมื่อสักครู่มีคนฝากคำถามเอาไว้นะฮะแล้วก็จริงๆด้านนึงก้าวไกลเขาชี้แจงไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาว่าเขาคุยกับรวมไทยสร้างชาติไว้อย่างไรกรณีที่คุณลอรี่ออกมาพูดนะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณวิโรจน์ก็ฝากถามบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าถ้ามีการคำนวณใหม่มีการให้ใบเหลืองใบแดงหรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นต่อการคำนวณส.ส.ต้องคำนวณกรรมการใหม่ทุกรอบใช่ไหมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเชิญครับครับได้ครับก็เดี๋ยวขอตอบประเด็นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับที่คุณวิโรจน์พูดถึงนะครับก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้ต้องคำนวณใหม่ขนาดนั้นครับคุณวิโรจน์ครับก็คือวันนี้นะครับก็มีการประชุมวิปรัฐบาลนะครับพูดถึงเรื่องสัดส่วนประธานกรรมการทีนี้เนี่ยการที่ผมหรือพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยออกมาเนี่ยพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเรียกว่าการแบ่งผลประโยชน์หรือแบ่งเก้าอี้กันซะทีเดียวนะครับตัวผมเองเนี่ยในฐานะรองโฆษกนะครับออกมายืนยันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันมีความผิดหลักเกณฑ์ในการแบ่งอยู่แล้วนะครับโดยปกติถ้าเกิดพี่น้องฟังท่านผู้ชมฟังแล้วนึกไม่ออกเนี่ยมันก็คือสมการง่ายๆครับคณิตศาสตร์ไม่เคยหลอกใคร500ส.ส.หารด้วยจำนวนนะครับกรรมาธิการสามัญทั้งหมด35ชุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย500หารด้วย35เนี่ยจะตกอยู่ที่ 14.28 กว่าๆนะครับถ้าไม่ปัดเศษหมดเลยเนี่ยทศนิยมมัน7หลักนะครับตรงนี้คือ 14.28 คน 14.28 สสนะครับเท่ากับ1ชุดประธานกรรมาธิการเรื่องเนี่ยผมสรุปให้ง่ายขึ้นนะอีลุงตุงนังมาเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ก้าวไกล151สสแล้วก็มีจังหวะที่ก้าวไกลเหลือ150สสตอนที่เลือกตั้งซ่อมระยองด้วยใช่มั้ยครับยอกซึ่งมันทําให้คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเถอะมันมีส่วนที่ทําให้เลขสมการเนี่ยมันผิดแล้วมันกลายเป็นมีผลไปถึงเก้าอี้ประธานกรรมการโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและดันว่าคู่กรณีเนี่ยคนที่มีสัดส่วนเศษส่วนนะครับเราไม่ได้พูดถึงจำนวนเต็มหลังจากการหารออกมา okay. คนที่มีเศษส่วนไล่มาเป็นอันดับ2พรรครวมไทยสร้างชาติโดยบังเอิญนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีความว่าก่อนหน้านี้พอเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งซ่อมระยองก้าวไกลเหลือส.ส. 150คนตอนนั้นนะชุดประธานกรรมาธิการหรือของก้าวไกลได้อยู่ที่10นะครับแล้วรวมไทยสร้างชาติได้อยู่ที่3นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตกันว่าช่วงนั้นจะมีการแบ่งเค้กประธานกรรมาธิการที่ดูทำไมถึงล่าช้าทำไมถึงสรุปไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะว่าก้าวไกลบอกว่าขอรอให้เลือกตั้งระยองเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเคาะกันอีกทีทีนี้พอเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จบเนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่าก้าวไกลเขาก็ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้กลับมาเป็น151พอเข้าสู่ตามสัมประสิทธิ์แล้วทำให้ตัวเก้าอี้ประธานกรรมการเนี่ยกลับมาเป็นก้าวไกล11รวมไทยทั้งสร้างชาติ2ซึ่งคุณออกครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขสัดส่วนเนี่ยผิดกันอยู่แค่ 0.57 แล้วรวมไทยสร้างชาติ 0.52 นะครับผิดกันแค่ 0.05 ซึ่งเราก็ยอมรับกติกาผลตรงนี้นะครับในเมื่อโอเคเลือกตั้งระยองชนะก้าวไกลเป็น151ส.ส.เหมือนเดิมเราก็ยอมจบทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพอหมออ๋องเนี่ยออกจากพรรคเมื่อรู้สึกจะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมันมีผลทําให้จํานวนส.ส.ก้าวไกลกลับไปอีกแล้วกลับไปก่อนหน้าที่เลือกตั้งซ่อมระยองเป็น150ตรงเนี้ยผมต้องฝากด้วยว่าทางก้าวไกลเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดดีพอหรืออยากจะเล่นว่าลักษณะว่าตกลงกันไปแล้วด้วยวาจาอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดท่านนะครับมีคําสั่งให้หมออ๋องออกหรือหมออ๋องลาออกเองเนี่ยหลังวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับประธานกรรมการก็จะไม่มีปัญหาครับในเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าการแต่งตั้งได้สําเร็จไปแล้วดังที่วันนี้นะครับคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภาคนที่2นะครับซึ่งเขาทําหน้าที่เป็นประธานที่จะเจรจาในการจัดสรรประธานกรรมการอยู่แล้วเนี่ยครับพูดว่ากรณีสัดส่วนนะครับถ้าเกิดส.ส.นํามาคํานวณเนี่ยเป็นโควต้าประธานหากตราบใดก็ตามที่กรรมาธิการยังไม่เกิดขึ้นเป็นทางการซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นทางการในวันพฤหัสนี้ครับพี่ออกสัดส่วนดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นการบอกว่าพูดด้วยวาจาแล้วจะผิดคำพูดหรออันนี้ตกไปถ้าหลังวันพฤหัสนี้นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนยังไงให้ตายไงก็เปลี่ยนไม่ได้พี่แล้วก็ผมก็เลยตอบไปถึงคำถามคุณวิโรจน์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดโดนใบเหลืองใบแดงนู่นนี่นั่นจะต้องเปลี่ยนตลอดเลยหรือเปล่าสรุปก็คือถ้าหลังการแต่งตั้งวันพฤหัสจะเป็นทางการแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยที่จะทำได้ครับอ๋อพอยต์ของคุณลอรี่คือว่าไอ้ที่คุยกันเนี่ยอ่ะไอ้ที่ตัวแทนระหว่างฝั่งก้าวไกล
กับฝั่งรวมไทยสร้างชาติที่ไปคุยกันตกลงว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้คือเป็นคนละครึ่งปีก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีโนติสไว้ด้วยบอกว่าถ้าจำนวนส.ส.มันไม่ส่งผลต่อการคำนวณประธานในสัดส่วนที่มันหลายกรรมธิการขึ้นไปก็จะไม่เปลี่ยนอันนี้คือต้องหลังวันพฤหัสนี้ก่อนถึงจะมีผลวันพฤหัสนี้จะเป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการณปัจจุบันนี้ยังเป็นการตกลงกันด้วยวาจาเฉยๆครับพี่ออกเพราะฉะนั้นมันยังทุกอย่างมันยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนประเด็นที่บอกว่ามีประธานคณะกรรมการชื่อว่ากิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญรัฐวิสาหกิจอันนี้นะครับที่แบ่งกันคนละครึ่งก็คือแบ่งกันคนละ2ปีเนี่ยระหว่างก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งเข้าใจยากขึ้นไปอีกสำหรับพี่น้องทุกท่านตรงนี้ไม่เกี่ยวกับ11 2หรือ13มันดันไปเกี่ยวกับสถานะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับตรงนี้เพราะว่าคุณพิธาเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าห้ามปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขาถกเถียงกันเนี่ยก็เลยว่าคุณพิธาเนี่ยเลยเป็นเคสพิเศษเพราะว่าก้าวไกลก็บอกว่าเขายังควรที่จะต้องนำมาคำนวณส่วนฝั่งรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติบอกว่าคุณพิธาไม่สามารถที่จะมาโหวตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงของเขาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราในที่ประชุมวิปตกลงกันว่าคุณพิธาเท่ากับครึ่งนึงมันเลยค่อนข้างที่จะยุ่งยากทีเดียวครับโดยสรุปว่าโดยสรุปคือยังเปลี่ยนได้นะในมุมของรวมไทยสร้างชาติยังเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนกระทั่งยังเปลี่ยนได้แน่นอนแล้วอ๋อโอเคทีนี้มันมีมุมหนึ่งนะคุณลอรี่แสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าอย่างนั้นเนี่ยไอประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี่คือไม่นับนะก็ต้องมาคุยกันณเวลานี้ก่อนและแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าที่คุณลอรี่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยกรรมการบริหารพรรครับทราบแล้วใช่ไหมคนที่ไปคุยกับก้าวไกลเขารับทราบแล้วใช่ไหมว่าก็คือจริงๆแล้วครับจริงๆแล้วก็ขอเรียนนะครับว่าจริงๆผมก็ทำหน้าที่รองโฆษกพรรคทีนี้เนี่ยก็มีการไม่ได้คุยกับกรรมการบริหารพรรคสักทีเดียวนะครับเพราะว่าที่รวมไทยสร้างชาติก็สามารถทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ที่ผมคุยก็คือคุยกับทางตัวแทนวิปของเรานะครับก็คือเป็นโฆษกพรรคด้วยนะครับก็คือสสมุ่งอัครเดชนะครับก็มีการปรึกษากันอยู่ตลอดซึ่งตัวผมเองตอนที่ได้รับชุดข้อมูลมาตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะพูดมากแบบออกไปเพราะว่ารู้สึกว่านี่มันเหมือนทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการยื้อแย่งตําแหน่งเก้าอี้กันระหว่าง2พรรคแต่ตัวผมเองเนี่ยที่ต้องออกมาเพราะรู้สึกว่าหลักเกณฑ์หลักการตัวเลขด้วยความที่เราเป็นมนุษย์คณิตศาสตร์ด้วยพี่ออกผมก็เป็นมนุษย์คณิตศาสตร์มาผมพอเอามาคํานวณตัวเลขจากสื่อเนี่ยสัดส่วนก็คนละแบบนะครับผมเอามานั่งคำนวณแบบไม่ต้องตัดจุดทศนิยมเลยนะครับบางสื่อเขาจะตัดจุดเหลือ2จุดแล้วก็เอามาคำนวณตัวเลขเลยไม่ตรงกันบ้างพอผมเอามาดูเองจริงๆเนี่ยปรากฏว่าจริงตอนนี้ตัวเลขทำให้รวมไทยสร้างชาติสัดส่วนเนี่ย 0.52 ก้าวไกลเหลือ 0.50 และทีนี้มันจะยังไงต่อเพราะผมเชื่อว่าตัวเลขเนี้ยทุกพรรคก็มีตัวเลขเดียวกันแม้กระทั่งก้าวไกลก็มีตัวเลขเดียวกันผมก็เลยถามวัดใจไปเลยทั้งคุณวิโรจน์แล้วก็ตัวแทนพรรคก้าวไกลวิปฝ่ายค้านว่าเราจะเอากันแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ายังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการผมขอให้หลักการยังคงเป็นหลักการคณิตศาสตร์ยังคงเป็นคณิตศาสตร์เพราะว่าเมื่อช่วงที่เลือกตั้งระยองเสร็จ151นะครับของก้าวไกลแล้วอยากได้ประธาน11ทั้งที่เราต่อสู้กันมาตลอดรวมไทยสร้างชาติก็ยอมนะครับที่เราจะได้2ครับอ๋อโอเคเห็นพอยต์เข้าใจภาพที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้จะไงจะคือดูเหมือนก้าวไกลเขาก็ไม่ได้จะถอยตรงนั้นนะแล้วเขาก็ยืนสิ่งที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ทีนี้เราจะหาทางออกยังไงเราจะคุยกันยังไงจริงๆในมุมของรัฐบาลทั้งชาติจะเดินยังไงอ่ะจริงๆก็มีการหารือนะครับกับทางสสอัครเดชก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายได้ในทางที่ว่าเราเอาหลักการและตัวเลขเป็นหลักข้อเท็จจริงนะครับส่วนจะบอกว่าตกลงกันไปแล้วก็ห้ามคืนคำมันก็ง่ายๆแหละครับคุณออฟมันเหมือนเราซื้อของกันด้วยวาจามันยังไม่จ่ายเงินทรานแซคชั่นมันยังไม่เกิดขึ้นมันไม่มีหรอกครับผิดพันธสัญญาเรื่องนี้เนี่ยตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการแต่งตั้งนะครับทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะมีผลทำให้ก้าวไกลจาก11ประธานจะเหลือ10นะครับแล้วก็มีผลทำให้ตัวสมาชิกกรรมาธิการเนี่ยลดลง1ประชาชาติจะเพิ่มจาก9เป็น10ด้วยอันนี้จะมีผลต่อเนื่องหมดนะครับโอเคทีนี้มันมีประเด็นนึงคุณลอรี่อย่างนี้นะคือในความรู้สึกของคนที่เขาเห็นคุณลอรี่โพสต์อ่ะนะในมุมหนึ่งเขารู้สึกว่าโหต้องถึงขนาดโพสต์ว่าโกงเลยเหรออันเนี้ยจะมีคําอธิบายกับคํานี้มั้ยหรือว่ายังไงกับสิ่งที่ได้โพสต์ไปผมจริงๆผมคิดมาทั้งคืนเลยนะพี่ออกตอนนั้นผมก็คิดว่าแบบคือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะรุนแรงหรือกล่าวหาอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นประธานกรรมาธิการซึ่งคนน่ะมันไม่ได้สนใจแล้วไม่มีเรเลเวนต์ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับเขาเท่าไหร่คืออย
ย่างปฏิเสธไม่ได้คนก็จะจับจ้องไปที่ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือรองประธานที่มีอยู่ในกระแสมากกว่าพอพูดถึงกรรมธิการทุกคนจะออฟหมดคนจะแบบอะไรวะพูดถึงอะไรวะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากที่จะคล้ายๆว่าจั่วหัวคนแก็ป attention ก่อนเข้าใจก่อนว่าโกงคืออะไรแต่ในความหมายเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจกับชุดข้อมูลเนี่ยเราไม่กล้าพูดคำนี้แน่นอนพี่ออกเพราะว่าเรามาดูตัวเลขแล้วปรากฏว่าในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วยังไงมันก็เป็นการลักไก่ยังไงมันก็เป็นการตามน้ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกว่าลักไก่โกงหรืออะไรเนี่ยผมกำลังติชมไปในเรื่องของตัวเลขจริงๆข้อมูลจริงๆว่ามันผิดมันผิดครับต้องมีการทบทวนใหม่ครับสรุปคือที่โพสต์นี่คือเป็นการจั่วหัวมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกว่าโกงจริงๆใช่ไหมอันนี้ถูกไหมก็เข้าใจถูกไหมมันทั้งขึ้นทั้งล่องมันคือทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะว่าผมกำลังติไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวเลขเป็นแบบนี้แล้วคุณยังจะมองข้ามมันคุณจะแอดมิดว่าคุณโกงจริงๆใช่ไหมเพราะตัวเลขมันผิดนั่นแหละครับครับก็ยังยืนยันคำนี้นะแน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเกิดก้าวไกลยอมเคารพหลักการตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ยอมถอยออกไปผมก็ถือว่าก้าวไกลก็โอเคที่จะแก้นะครับเรื่องที่ผิดหลักการให้ถูกหลักการขึ้นครับโอเคโอเคเห็นภาพตรงนี้ผมขอติดไว้สักประเด็นนึงครับในวันนี้ได้คุยกับคุณลอรี่แล้วที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งเราเห็นบทบาทของคุณลอรี่แล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคหลายคนที่ไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอะไรต่างๆนานาทีนี้ไอการดำเนินกิจกรรมเนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันสำหรับการดำเนินกิจกรรมเช่นดูเหมือนเป็นการล้อเลียนก้าวไกลหรือเปล่าเป็นการล้อเลียนฝ่ายค้าหรือเปล่าเป็นการลักษณะเหมือนอะไรไปตั้งแง่กับเขาหรือเปล่าบางคนบอกว่าเช่นกรณีของคุณเกตอันนั้นอันนี้จะพูดพลาดพิงนี้ขออภัยด้วยนะบอกว่าเนี่ยเห็นไปตามพูดกันตรงไปตรงมาเหมือนตามแซะคุณพิธาตลอดเลยมีอะไรกับเขาหรือเปล่าอะไรลักษณะเงี้ยแล้วบางคนก็มองเฮ้ยนี่เป็นกลุ่มตัวตึงของรวมไทยสร้างชาติเลยนะจะช่วยให้อธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าบทบาทที่เรากำลังทำนี่มันคืออะไรมันต้องการจะเดินไปทางไหนเข้าใจครับพี่ออกผมเข้าใจนะแล้วก็เชื่อว่าคนดูหลายคนบางคนตอนนี้อาจจะกดคอควายค้างอยู่ใส่ผมก็ได้ไม่หรอก ในประเด็นก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆผมว่าพอมันเป็นการเมืองยุคใหม่เนี่ยอะไรมันก็กรอบมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างออกไปขึ้นเรื่อยๆรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวตอนทีมรองโฆษกชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะมีการเรียกว่ามีการต่อสู้หรือมีการดำรงแคมเปญเนี่ยในหลายๆเลเวลนะครับในหลายๆ โทนซึ่งคุณเกตเนี่ยชินภัทรเนี่ยเขาก็อาจจะหนักมือบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ อาจจะทำให้หนักมืออยู่เหมือนกันนะครับแต่เราเรียกว่าตัวทีมรองโฆษกเนี่ยจะแบ่งเป็นความสุขของสเต็ก3เลเวลคุณเกตเนี่ยจะเป็นระดับแรคือดิบหามหรือเกินซึ่งบางทีก็อาจจะมีการม็อกล้อเลียนหรืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยลอรี่ก็จะเป็นมีเดียมแรแล้วก็ทางอีกคนคือคุณเนเน่รัตก้าสุวรรณคีรีก็จะเป็นระดับเวลดันที่จะดูวิชาการเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งประมาณนี้ส่วนแน่นอนครับเราก็พยายามจะตบให้ทุกอย่างเนี่ยออกไปในเชิงที่มีแมสเสจสู่สังคมนะครับเราไม่ได้ล้อเรื่องจะทำให้แตกแยกหรืออะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับพยายามที่จะตบกลับมาอย่างแคมเปญที่ใส่เสื้อคนธรรมดาสอบตกแต่เรามาทำงานเพื่อประชาชนแคมเปญนี้ก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเรามีความตั้งใจที่จะบอกว่าคุณเป็นแค่คนธรรมดาคุณเป็นแค่คนตัวเล็กๆเนี่ยล้วนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแสดงออกนะครับบางคนมองแง่ร้ายจะบอกโอ้โหเรานี่ซัดเขาอย่างเดียวเลยก็ไม่ขนาดนั้นเดียวครับมันมีข้อสังเกตนะคำหนึ่งที่คุณลอรี่พูดบอกว่าทำการเมืองแบบรุ่นใหม่การเมืองการเมืองยุคใหม่การเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการเมืองยุคใหม่มันควรจะไปสู้กันในประเด็นในสภาไม่ดีกว่าหรือไปสู้กันในประเด็นเนื้อหาข้อมูลไม่ดีกว่าหรือดีกว่าที่จะมาแบบพูดตรงไปตรงมาคือเหมือนเน็บเหมือนแซะกันในโซเชียลอย่างเงี้ยคุณลอรี่มีความเห็นเรื่องนี้ยังไงผมเห็นด้วย 100% เต็มนะครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ต่อสู้ด้วยชุดข้อมูลตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจออกมาแล้วเรามาบอกโอ้โหอีกคนนึงโกงเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครอยากจะ get in trouble ไม่อยากมีใครอยากจะโดนฟ้องโดยอะไรอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องนี้พอข้อมูลมันหลีดขนาดนี้ผมนั่งคิดทั้งคืนก็ไม่มีมุมไหนนะครับที่ผมจะบอกไม่ได้ว่าจะเพราะผมจะต่อสู้นะครับเรื่องนี้มันก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำไปหรือทุกอย่างที่แย้งนะครับเราเอาข้อมูลหลีดนะครับแล้วก็ support เนี่ยเรื่อง emotion เรื่อง sarcastic เรื่องการเน็บแนมหรืออะไรบางทีมันเป็นน้ำจิ้มที่ผมว่า
เราควรจะให้เปอร์เซ็นต์อยู่สัก 20% ไม่เกินมันจะมากกว่าเพื่อถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีเลยบางทีคนสังคมอาจจะรู้สึกว่าเสพไม่สนุกเสพไม่อร่อยเป็นสเต็กไม่อร่อยแบบนี้นะครับก็แต่ว่ายังคิดว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมเราต้องเอาข้อมูลหลีเพื่อจะให้การเมืองสร้างสรรค์แล้วก็ไม่มีความแตกแยกโดยที่ไม่จําเป็นนะครับอ๋อยังมองในมุมนั้นอยู่แต่ยอมรับใช่มั้ยว่าเป็นตัวตึงไม่ตึงครับแต่คุณเกตจริงๆเพราะคุณเกตเขาตึงจริงๆก็บอกให้นะครับพี่ออฟจริงๆก็ในพักต้องมีการคุยกันแหละว่าเฮ้ยเบาลงนิดหน่อยบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถือว่านู่นนี่นั่นแต่ก็เราก็ให้อิสระเพราะว่าก็เป็นความเป็นตัวตนของเขานะครับ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 โอเคเห็นภาพเป็นภาพวันนี้ขอบคุณมากคุณนอรี่ที่มาเปิดข้อมูลอีกมุมนึงแล้วกันได้มาถกมาเถียงกันกับคำถามที่เกิดขึ้นวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ออฟครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนี่ครับคุณลอรี่พงพลยอดเมืองเจริญนะครับก็เป็นรองโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคด้วยนะครับก็เป็นคนที่ว่ากันตรงไปตรงมามาเปิดประเด็นเรื่องนี้แหละนะฮะเรื่องสัดส่วนกรรมาธิการนี่แหละคุณลอรี่ก็ได้ออกมาชี้แจงพอยต์สำคัญที่คุณลอรี่อธิบายนะครับกรณีที่ก้าวไกลเขาออกมาโต้แล้วก็กรณีของคุณวิโรจน์แยก2ประเด็นนะพอยต์ที่1คุณลอรี่บอกว่าโอเคคุยจริงนะฮะคุยจริงแต่ว่าตอนคุยเนี่ยมันเป็นในเงื่อนไขที่ว่าต้องนะฮะไอ้ที่คุยกันเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือเสร็จตามกระบวนการหมดแล้วไอ้ตรงที่คุยกันมันถึงจะมีผลแต่ณวันเวลานี้ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้มันยังไม่ถึงวันที่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นช่องในการที่จะพิจารณาในการที่จะคุยกันมันยังเปิดอยู่ยังไม่เบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันบอกว่ายังไงเสียก็ต้องคืนมานะครับก็เท่ากับว่าก้าวไกลต้องได้10รวมไทยสร้างชาติต้องได้3แล้วมันจะมีผลผูกพันไปพรรคอื่นเขายืนยันตรงจุดนี้อ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ประดิษฐ์มุมนึงก็ได้ถกเถียงกันส่วนคำถามที่คุณวิโรจน์ฝากมาบอกจะเอากันอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้ามีใบเหลืองใบแดงนะฮะจะต้องเปลี่ยนการคำนวณใหม่ทุกครั้งใช่ไหมคุณโรนี่บอกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ได้จะไปอย่างนั้นคือถ้าคุยกันจบและตกลงกันจบนะฮะไอ้เงื่อนไขที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยนะฮะคือถ้าหลังที่มีการแต่งตั้งไปแล้วทุกอย่างก็เหมือนที่คุยกันไว้นะเขายึดพอยต์ไปตรงนั้นว่ามันจะมีผลก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จอย่างออฟฟิเชียลแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่ออฟฟิเชียลก็ต้องเอาตามที่เจรจากันณเวลานี้ก่อนนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งก็ชวนคุยไปถึงจุดที่ถูกมองว่าเป็นตัวตึงด้วยนะครับถูกมองว่าเป็นคนที่เหมือนจะมีส่วนจะไปแซะก้าวไกลและนู่นนี่บ้างก็ได้ฟังในมุมหนึ่งของคุณลอรี่ที่ได้อธิบายมานะฮะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ